โย่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาอัพข่าวกันนิดนึงนะฮะก็คือว่าเดี๋ยววันที่18-21ที่จะถึงนี้นะฮะของเดือนพฤศจิกายนนะฮะปี16นี้นะฮะก็จะทางบิสาดนะฮะจะเปิดให้เล่น Overwatch นะฮะเกมระดับ AA ของบริษัทเขาเลยนะฮะซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะและเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังอยากเล่นแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันดีไหมเพราะราคามันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่ฮะประมาณ1,000 กว่าบาทนะ1,600หรือเท่าไหร่เนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะอาจจะมีลดราคาบ้างบางส่วนนะฮะก็อันนี้คงจะเป็นช่วงที่เขาจะโฆษณานะครับเพราะนั้นก็จะเปิดให้เล่นฟรี4วันนะนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลองนะผมขอแนะนำเลยนะว่าให้ลองเล่นเพราะว่าสนุกมากแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคก็ไปสมัครเข้าเว็บของบิสาดนะครับผมนะฮะหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนมานิดนึงนะนี่ฮะ install and play ฮะเข้าไปข้างในก็เดี๋ยวเขาก็จะมีบอกนะฮะว่าให้โหลดจะต้องมีโปรแกรมของพิศานะฮะก็คือ Battle.net นะฮะเสร็จแล้วก็โหลดเกมเข้ามารอไว้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็รอเล่นนะโอเคก็ตามนี้ฮะนี่ก็แจ้งข่าวนิดหน่อยนะ18-21นะ4วันนะครับผมเล่นคอร์สแพลตฟอร์มเลยนะ PC PlayStation นะครับแล้วก็ Xbox One นะถ้าใครมีไม่มี PC แรงๆนะแต่ว่ามีPS4 นะมี Xbox One ก็โหลดมาเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดโหลดเมื่อไหร่แต่เปิดให้โหลด4วันนี้น่าจะเปิดให้โหลดแล้วแหละนะครับผมยังไงก็ลองไปดูกันแล้วกันนะโอเคตามนี้ฮะโย่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยฮะต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมมีเกมใหม่มานำเสนอก็ไม่เชิงใหม่นะน่าจะออกมาพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งไปเห็นเข้านะฮะแล้วก็ได้รับไปอ่านรีวิวมามันดูเข้าท่าดีนะฮะ Party Hard นะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับว่าเป็นเกมเกี่ยวกับประมาณว่าเป็นเกมให้เราเข้าไปรอบฆ่าคนในปาร์ตี้นั่นเองนะสาเหตุก็เพราะว่าประมาณว่าเรานอนอยู่ที่บ้านอยู่ดีนะเราก็เป็นคนทำงานธรรมดาแต่ว่าไอ้เพื่อนข้างบ้านเรามันจัดปาร์ตี้นะตอน3แทบทุกคืนนะสร้างความรำคาญให้เรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสวมบทบาทเป็นเจสันนะฮะสวมบทบาทเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพื่อเข้าไปฆ่าคนในปาร์ตี้ให้หมดนะฮะเพื่อขจัดความรำคาญนะครับสำหรับเพลงนี้จริงแล้วดนตรีมันสนุกมากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมเป็นคนเสียงเบานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดไปตะเบงแข่งกับเสียงดนตรีเนี่ยคงจะลำบากนะฮะก็เลยต้องขอปรับดนตรีเบานิดนึงนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะตอนนี้ใน Steam ลดราคาอยู่ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะลดถึงเมื่อไหร่นะตอนนี้ลด 50% เลยนะเหลือแค่144 บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่า Steam น่าจะเปิดลดนะประมาณวันที่20เดือนนี้นะก็จะน่าจะมีรายการลดใหญ่แล้วเป็นออกทำเซลแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นวินเทอร์เซลนะครับผมรอช่วงนั้นก็ได้นะระหว่างนี้เรามาดูก่อนครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะเราเข้าไปดูกันเลยครับอันนี้ก็ลองเล่นใหม่กันเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่มีค่ายเดียวกับที่ทำพันขับนะฮะค่ายเดียวกันเลยนะฮะคือไทนี่บิวใช้เวลาเลยต้องการดื่มมาเลยหน่อยไหมวิสกี้ไหมขอวิสกี้ on the lock ไหมเดอะเวสปิดตายซะThey were a series of murders strung across the U.S. during the autumn break of 2000, exclusively taking place in and around house parties, rooftop parties, cruise parties, you name it. This guy was there, stabbing his way through the crowds. And what was the motive, Mr. West? This guy, he just wanted some peace and quiet.From the beginning, Inspector. It might give us a better idea of where this all went so wrong. คือเกมนี้นะประมาณว่าตอนที่มันเปิดฉากมาคือเราโดนกำลังโดนตำรวจสอบสวนอยู่นะคาดว่าคือเราโดนจับได้แล้วล่ะคือหลังจากที่เราเริ่มจากการฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนบ้านเรานะเราก็เริ่มกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นไล่ฆ่าไปทั่วเลยนะอย่างที่ตำรวจเขาบอกนะคุณว่ามาเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้บนเรือยอทปาร์ตี้บนดันดาดฟ้าหรูๆวันปาร์ตี้ในตึกปาร์ตี้ปราสาทนะครับไล่ฆ่ามาหมดแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องการก็แค่เพียงความสงบนะฮะความสงบแล้วก็เสียงนกขู่นั้นหายไปนะครับผมเรามาลองเล่นกันก่อนอันนี้ก็สอนเรานะฮะใช้ WSAD ในการเดินนะครับผมหรือว่าจะคุณจะใช้ปุ่มใช้จอยได้นะแล้วก็ใช้ปุ่มลูกศรได้ด้วยครับเดินเข้าไปได้พอเขาใกล้กด E นะครับ Q ปราบสับกด E เป็นการใช้มีดสแตปนะฮะแทงเข้าไปส่วนอันนี้
อันนี้ถ้ากดสเปซบาร์นะจะเป็น Activate Tab นะหนีไปไหนเมื่อกี้คือแบบว่าสมมติว่าอยู่ใกล้จุดนะฮะอย่างเช่นบาร์บีคิวเราสามารถผลักเขาลงเตาบาร์บีคิวได้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับเจ๊คนนี้ล่ะจากเขาให้เรียบร้อย4คนมีปุ่มบังคับอยู่ไม่กี่ปุ่มนะปุ่มคิวเป็นการแดนนะครับเป็นแดนประมาณว่าทำเนียนนะเผื่อมีใครสงสัยตัวเราก็ไปทำเป็นว่าเราก็อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมโอเค One of my officers responded to a call near North Beach with the end of April so typically a bunch of college kids in the area were getting hammered instead of prepping for their finals มีเด็กคือออฟฟิศเราอยู่แถว North Beach นะที่เขาว่าแล้วก็แบบว่ามันเป็นช่วงใกล้สอบหรือสอบเสร็จแล้วนะเด็กก็เลยมาปาร์ตี้กันเยอะนะคนนั้นเราต้องสั่งสอนนู่นซะหน่อยนะครับตรงนี้จะบอกว่ามีพอยต์อยู่เท่าไหร่แล้วก็มีคนอยู่คน53คนนะฮะเราต้องไล่ฆ่าให้หมดเนี่ยครับถ้าเราพลาดจะถูกตำรวจจับนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะเราต้องหาจุดเนียนๆหน่อยนะครับโหคนเต็มเลยอ่ะอันเนี้ยดูท่าในห้องน้ำดูจะเข้าท่าสำหรับเราอ่ะนอกชานก่อนดีกว่านี่มีใครเฮลโลศพแรกไปแล้วเป็นศพห้องน้ำครับเมาส์นี่เมาส์ดับเห็นแล้วครับยังไม่มีใครเห็นนะเราก็เนียนไปอย่างอื่นครับเราต้องหาคนที่เขาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะถึงจะดีนะครับดูเหมือนข้างนอกจะมีคนเมาหลับอยู่ครับน่าจะเป็นศพต่อไปของเรานะฮะมีคนเดินมาพอดีแย่จังมีหน่วยสวาทมาหน่วยสวาทมาทำอะไรกันเหรอไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ๋อไล่จับอะไรเอ่ยอ๋อตีแก๊งขายยาเหรออันนี้มันคืออะไรวะอยู่ดีก็บุกมาตีเขาตายหมดอันนี้งงเลยครับไอ้นั่นเมาหลับอยู่ข้างนอกนี่วะต้องตามไปรถพยาบาลรถตำรวจมาครับยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมาต้องรอก่อนคือเวลาเขาเห็นตำรวจไหมฮะเขาจะเดินเข้าไปทางนู้นนะเสร็จแล้วก็ตำรวจจะมาเก็บศพมาพับใส่ถุงไว้นะฮะแล้วก็รอการสืบสวนนะระหว่างนี้เราก็ทำตัวเนียนๆไว้ก่อนครับแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยฆ่าใหม่อะไรแบบนี้นะไอ้นี่มันตายแล้วเขียวแล้วเนี่ยเราหลับในห้องน้ำมีคนนี่เราแสบอันนี้อยู่หลายคนนะฆ่าไม่ได้ไว้ก่อนรู้สึกว่าตรงนี้ฮะพอเข้ามาถึงไม่บอดสามารถเอาศพมาซ่อนในนี้ได้ด้วยนะถ้าเขาไม่เห็นศพใช่ไหมฮะเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะสเตลง่ายขึ้นอันนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าตอนนี้คือคนมันขวักไขว่มากมันก็ยากเหมือนกันนะอันแน่คู่รักไอ้นั่นเจอศพแล้วทางนู้นทางนี้มันจะเห็นไหมนะขอลองแล้วกันนะพี่คู่รัก2คนน่ะน่ารักเชียวสับ2ศพสับ4อุ๊ยทางใครทางมันครับไม่รู้เรื่องผมไม่ทำอะไรนะเห็นเริ่มมีคนสงสัยซะแล้วเราต้องเนียนครับเนียนแดนอ้ายยอย่าแดนมากนะครับแดนมากเป็นลมนะแดนมากลมใส่ครับเหนื่อยเพราะจริงๆแล้วเราไม่ใช่ขาแดนนะเราเป็นคนทำงานธรรมดานี่แหละอันไหนมาอีกลายแล้วนี่เฮลโลมีใครเห็นไหมตำรวจยังอยู่ครับใจเย็นก่อนนี่ออกไม่ได้ต้องไปออกประตูนู้นไม่ทันเอาเจอศพในห้องน้ำซะแล้วแย่จังอย่ามามอนิเตอร์แถวนี้โอ้ยน่ากลัวเสียบไม่ทันเพ่นก่อนบางทีเขาเห็นนะฮะว่าเรากำลังจะฆ่าใครหรืออะไรเงี้ยตำรวจจะตามจับเราเลยนะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแถวเนี้ยเขาลับนี่ตายซะโอ้ยเจอศพอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนตายเต็มไปหมดเลย
ู่หลังบ้านครับมีเลยครับคุณตำรวจผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนายเตาแก๊สให้มันระเบิดหลบกันโอ้ยเต็มหน้าอ้าวเดี๋ยวตำรวจต้องมาแถวนี้แน่เลยตรงนี้มันขวักขวายมากครับจะฆ่ามันยังไงดีเฮ้ เบรกครับไปก่อนดีกว่าตำรวจมาเพ่นพ่านเลยครับตอนนี้รอดไปได้คนเยอะไอ้นั่นเป็นหลับอยู่ในห้องเสร็จละอย่าเพิ่งตื่นนะเฟ้ยกดชิปจะเร่งความเร็วได้แต่เราจะเหนื่อยเร็วขึ้นนะตื่นเสร็จแล้วหนีออกฆ่าไปแล้ว27นะเหลืออีก53คนเยอะนะเนี่ยอ้าวพี่ไปเดินเล่นทางนู้นแล้วผมไปด้วยนั่นแหละไอ้นี่มันยืนมองอยู่ครับเห็นไหมไม่เห็นมันจะมีหน้าต่างที่เห็นอยู่นี่ที่ผมเดินผ่านนี่คือหน้าต่างที่ไฟมันล่อมันได้เป็นหน้าต่างนะครับตรงนี้มีนี่ยืนอยู่ไว้ทำไมยัดตื้อมันได้วะไม่เป็นไรไว้ก่อนใจเย็นเราเจอตำรวจอีกจ๋าไปแล้วครับดื้อ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 เอาไปรถพยาบาลมาด้วยผมอยากฆ่านี่จังเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีคนเห็นหรือเปล่าอันน่ะห้องน้ำมันใช่ที่พอดรักกันไหมเอาสวัสดีครับแม็กโดนัลด์สับเอาขอโทษครับตกใจตกใจเดินหนีอันนี้ล่ะไอ้นั่นหลับอยู่ข้างนอกครับไปฆ่ามันดีกว่า32แหมที่รักนุ่งบิกินี่เลยนะทางนี้จ้าคัมมอนั่นแหละอีกคนไหมจะโดนจับหรือเปล่าวะเนี่ยต้องดูนะถ้าเราถูกเป็นผู้ต้องสงสัยมันจะมีรูปกุญแจขึ้นที่หัวครับถ้าไม่มีแสดงว่าเราก็ยังเนียนอยู่นะโอเคเริ่มลดน้อยลงแล้วตำรวจกูก็ไม่ยอมปิดงานปาร์ตี้เนาะเออเอากับมันสิคนตายเป็นเบื่อก็ยังปล่อยไปครับเนี่ยตะกี้แจ้งความใช่ไหมเราอ่ะวิวแถวนี้ทั้งดีจริงๆเลยที่รักนั่นแหละเดินผ่านเราก็สเต็ปครับฮัลโหลฮัลโหลเผาซะดีไหมเนี่ยบ้านเดี๋ยวกันไว้กันหอยซันฟู้ดโอ้ข้าวท่ากินกันไหมล่ะเราโอ้โหน่าจะใส่แต่แรกนะผมไม่รู้ว่ามีนะแย่เลยครับเฮ้ยตำรวจมาแดนแดนแดน
แดนอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ก็มีศพหนึ่งไม่ค่อยมีจังหวะดีๆนะครับจะทำไงกับสองคนหน้าดีนะจริงๆเวลามันหันคนละทางก็น่าจะฆ่าได้นะครับต้องลองอ่ะไม่แน่ใจโชว์สเต็ปนะครับเอ๊ะไอ้คนชุดดำนี่คือรอดไปได้ดันอะไรลุงเข้าไปเลยมีกระจกอยู่นะฮะเข้ามาทำไมวะเนี่ยอ๋อกินอาหารเข้าไปแล้วมั้งครับเนี่ยเริ่มเป็นพิษแล้วแต่ฉันไม่คนใจร้อนฉันไม่ร้อนพิษมันออกฤทธิ์หรอกสเต็ปเองเลยเราก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันหันไปทางนู้นคนเยอะอ่ะเดี๋ยวตำรวจต้องมาอีกรอบก่อนศพเกิดแล้วครับโอ้ตำรวจมาอ้าวไอ้นั่นซวยนึกว่าเป็นโจรโดนจับแน่โย่อันนั้นนะมีคนไปเห็นนึกว่าเป็นคนฆาตกรรมโดนจับไปครับเรียบร้อยเสียใจแล้วนะพักพวกกู๊ดบาย40แล้วฮะเหลืออีก13คนเท่านั้นแต่มันอยู่รวมกลุ่มกันหมดเลยนี่สิเอาไอ้คนข้างหน้าก่อนอยู่คนเดียวโอกาสนี้หายากครับแถมอยู่หน้าเลยด้วยเฮ้ยทันไหมไฟไหม้ซะไอ้น้องไปละไอ้ตะลุงนี่มาทำอะไรวะเหมือนเข้ามาขายของอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยผมสนใจใคร่รู้มากตามไปดูสิขายอะไรขายของปะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเราไม่มีอะไรตืบเห็นมาทำท่าน่าสงสัยสายงานนี้ต้องไอ้นี่นะครับต้องปลุกกระแสให้คนมันตื่นเต้นนะเพราะไม่งั้นมันรวมกลุ่มกันเย้ yeah! ไฟไหม้กันแล้วนะเฮ้ยแตกตื่นกันหน่อยไฟไหม้แล้วนะเราตื่นเต้นกันเลยเลยไฟไหม้นะเนี่ยมินิมอร์ซีนด้วยอันแน่เรียกคนมาเพิ่มแจมเลยคัมออฟยูโอ้โหดึงดูความสนใจครับเสียเงินมาวะแต่เราไม่มีเงินที่เสียอยู่แล้วนี่โอ้เพียบเลยอ่ะนี่ทำไงดีวะเนี่ยตรงนี้เบรกคอลัมน์ไปแล้วเว้ยน่าจะหลายศพโอ้โหโหอยู่นะโหอยู่นะ
ได้หลายศพเลยครับคนเริ่มแตกตื่นกันหนีไปแล้วครับโอ้ยตกใจ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 ใจมากๆเลยคุณผู้หญิงตกใจจ้าเฮียตกใจจ้าตกใจตกใจตกใจหมดมูดเลยเนาะหมดมูดแล้วก็ไปเถอะคนเหลือน้อยแล้วแต่งานเราก็ยากไปด้วยเหลือ6 คนเท่านั้นจะสำเร็จไหมรอบนี้แล้วดนตรีนี่ไม่น่าแตะได้เพราะถ้าแตะแล้วคงยังมีปัญหานะนี่ทำอะไรได้มั่งเอ่ยเบรกบุ๊กเชลเพื่อหูไวตาไวครับใครขยับออกจากที่นี่ตืบเลยเย้ไนท์มูฟถ้าเราไปเต้นเขาก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะเขาอาจจะเหนื่อยไปกินข้าวไปทำอะไรเงี้ยลองดูอ้าวด่ากันซะงั้นไอ้นี่นี่ต้องไล่ครับไปที่อื่นสิหรือจะเต้นตรงนี้มีไรเปล่าเฮ้ยอย่าเราไม่ชอบกันสิอีกไม่ชอบกันก็เดินไปทางอื่นสิใช่แล้วนั่นแหละถูกต้องเฮ้ยอย่าชอบกันไหมจ๊ะไม่ชอบเดินหนีเลยนะจ๊ะจะได้จบงานปิดจ็อบเฮ้ยเจ๊คนนี้เฉยว่ะไอ้หนุ่มนี่ดีกว่าเฮ้ยทำไงไอ้3คนนี้ดีเดี๋ยวโทรศัพท์ได้อีกไหมนะไม่ได้แล้วครับทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกจะไล่สเต็ปเลยก็ใช่ที่นะเนี่ยเดินมาแล้วต้องใจเย็นหน่อยครับโอ้ทอลฟอร์สเปเชียลเควสได้นะครับตะกี้คือโทรไปแล้วนะที่มีผู้หญิงไอ้นั่นมานะเฮ้ยนายเต้นต่อพวกนี้ไม่สะดุ้งเลยไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับก็ยังไม่รู้สึกตัวกันเหรอเนี่ยเฮ้ยซาร่าลายสุดท้ายเย้ จบไปครับบาร์บีคิวปาร์ตี้เรียบร้อย1280คอมโบ
ทรับนิดหน่อยนะฮะ escape ไม่มีหนีไปนะฮะฆ่าได้หมดนะฮะโอเค You arrived at the scene after the assailant had fled, correct? A little after 3 a.m. Yeah. Were you aware of his current mental state at the time, Mr. West? His mental state? His confusion, the blood dripping from his hands, like someone else was driving him forward, yet a bright light leading him onwards. I heard that bright light, as you so eloquently put it, was just a bunch of biker trash scumbags in search of lost souls. Mm-hmm. ไปเจอปาร์ตี้แก๊งมอไซค์อีกครับSpeaking of dead, wasn't your daughter Katie at that party, Mr. West? Seeing her blood zigzagging between those bathroom tiles, it was like a sledgehammer using my stomach as a welcome mat, drowning without water. Jesus, she was so messed up that I couldn't even ID the body.ก็สวกสะเละเลยนะนี่มีการสอบสวนย้อนหลังนะว่าเราไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะฮะแล้วก็ใช้ได้เลยโอเคเลยนะก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจดูเล่นกันสนุกสนุกนะฮะผมบอกเตือนเลยฮะสำหรับน้องๆที่นั่งดูอยู่นะฮะยังไม่เป็นรู้วิติภาวะหรือไงแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้จริงๆเลยนะครับเขามีเล่นสนุกสนานเขาเฉยเหมือนกับ Hotline Miami แล้วก็เกมอื่นๆนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆกันตรงนี้นะซึ่งว่าจริงๆแล้วคือเหมือน Hitman หรืออะไรที่ผมว่าจะเล่นให้ดูเหมือนกันนะเราเล่นเอาสนุกสนานเฉยแต่ของจริงทำไม่ได้นะถูกตำรวจจับแน่นอนแล้วไม่มีทางเป็นไปได้นะว่าจะมีคนตายแล้วจะเกิดเหตุการณ์นี้ให้เราฆ่าต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ผมบอกเลยนะความรุนแรงในเกมให้มันอยู่ในเกมนะฮะอย่าให้มันกระเด็นออกมานะครับผมโอเคก็เล่นกันไว้สนุกสนานละกันอันนี้ขอแนะนำเอาไว้นะฮะเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยฮะที่ติดตามรับชมในหนหน้าผมมีอะไรมาแนะนำกันอีกเนี่ยก็ติดตามกันละกันนะฮะใครชอบก็ Subscribe กันไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะให้ Channel ได้เติบโตนะครับสำหรับหลายๆเกมที่ผมติดเอาไว้นะครับเช่น The Long Dark ฟุตบอลในManager ในภาคต่อนะฮะก็เช่นเคยคงต้องติดไว้ก่อนเช่นเคยนะครับก็คือนิดนึงแล้วกันนะขอติดไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันประมาณว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีไฟเลยนะครับผมโอเคแล้วค่อยพบกันนะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ